ันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ได้มาติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเมื่อวานก็ได้ติดตามน้ำใต้ดินน้ำบาดาลนะครับวันนี้ก็น้ำผิวดินก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงที่นี่นะครับก็จะได้จากเดิมที่มีความจุประมาณ7ล้านเพิ่มความจุเป็นประมาณ35ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีนโยบายผลักดันที่จะพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งโอท็อปและศูนย์กีฬาต่างๆนะครับซึ่งทางท่านรองผู้ว่าก็จะไปผลักดันแผนปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้ำที่กรมชลประทานจะทำการขุดลอกตรงนี้จะไปใช้ประโยชน์ได้อีกในพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ 35,000 ไร่ประชาชนจะได้ประโยชน์ประมาณ 33,000 คนนะครับก็คิดว่างานจะแล้วเสร็จในปี2567เฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบก็เดี๋ยวท่านรองผู้ว่าจะเป็นแม่งานเฉพาะหลักที่จะผลักดันนะครับใน3ตำบลที่กำลังจะพัฒนานี้ผมขายความคิดว่าที่จะขุดลอกตรงนี้1เป็นกีฬาทางน้ำนั่นคือการแข่งเจ็ตสกีซึ่งของจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้มาทุกปีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วให้เป็นจุดศูนย์รวมในการท่องเที่ยวต่างๆเราจะมาประชุมกันในคณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับซึ่งมีสทนชภาค3เป็นเลขาก็มาคุยกันอีกอย่างหนึ่งให้เขาเสนอแผนว่าจะทำอะไรกันบ้างในรายละเอียดก็จะนำเสนอนำเรียนท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งวันนี้เองเนี่ยกลับไปผมก็จะได้รายงานท่านผู้ว่าว่าทางสทนชแห่งชาติเนี่ยได้มาดูแล้วก็เห็นด้วยว่าในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี้ยเพื่อเป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำจากในเมืองจากน้ำชีที่ไหลก็มาก็มาเก็บไว้ใช้ในนาแรงครับทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงโคกระเบือก็ปลูกพวกผักพวกแตงนะครับถ้าพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเพาะปลาด้วยชาวบ้านก็จะได้หาปูหาปลาได้ทำเกษตรได้เป็นมองแหล่งท่องเที่ยวถ้ามีคนมาท่องเที่ยวมันก็จะมีรายได้เสริมให้กับชาวบ้านสะอาดบ้านกว้าง